พวกหุ่นไว้หลายคอบานเย็นต้องอยากหูข่าวคืนนี้เกิดเรื่องเล่าหยังจะเป็นบุญบุญจากคนปุ่นผู้ใดจนได้หยุดปากไว้กำปลายหมอลำด้านดนตรีเลยงดเพราะว่าหมดความกันจักตีกันจักหาพันหลวงตากันเลยสั่งบ่ต้องให้มันฟังหมอลำดังสัวสิจางมันมาบางพาเฮ็ดยังกำนันเครียดมั่งตังสิ้นคำสั่งกันเลยหลบบ่ทันมีไผพบตังกะโลบเมื่อปานจักว่ากลัวหรือยานจักว่าหมอบหรือค้านบ้านใกล้หรือไทยอื่นไผสิบ่ยานตื่นจักว่าปืนว่าขอนมาล่องถอนผู้บ่นี้ทะเลาะกันเพื่อนี้ด่านคุณพี่กำนันโฆษณาแข่งขันว่าให้มันหาใส่เป็นลูกไผหลานทานมาผิดกันในงานกำนันนั้นบ่ได้เกี่ยวหากลูกโตมีเอียวหรือลูกเสียวก็ต้องใส่หามาให้ข้าแสดงนี่นาพี่น้องเอ้ยข่อยว่าสิฟังหมอลำแซ่บแซ่บข่อยก็บ่ได้ฟังซ้ำดอกเมื่อคืนนี่ก็ได้จักว่าลูกไผหลานไผมาตีมาข่าพระเอกหมอลำวันนี้แม่กำนันผัวข่อยนั่นก็สัวสัวจักโตผู้ร้ายก็บ่ได้ค่าหนังค่าเขาซ้ำดอกมึงฟังดูอีแม่แล้วจมอีหยังผู้ด่าจมเรื่องเมื่อคืนนี่ล่ะจื้นแม่หยังปักสิงโตเมื่อคืนนี่เป็นหยังเพราะว่ามันก็คักหลาแลนขึ้นไปถึงเวทีน่ะนะเอ้าแลนขึ้นไปหยังมันไปแทงพระเอกหมอลำจีล่ามักสิงโตเนี่ยจะมองสันแม่อุ้ยก็สิว่ามันมีมองสงสัยได้เฮ้ยมองได้อยู่เนี่ยมองได้มองขาโค้งๆเนี่ยบอกให้เปลี่ยนขาเปลี่ยนขากับบ่เสียงกูเมื่อคืนกูก็บ่ได้สังเกตว่าขามันโค้งหรือบ่โค้งโค้งแล้วมันแล่นขึ้นไปเมื่อคืนนี่มันได้จังซี่ล่ะตอนเขาสิมอบรางวัลเฮ็ดจังได๋จื่นหยุดซุยเฝ้าดีใจว่าซั่นแหละโค้งเคงโค้งเคงไปโอ้ยอย่าสิโค้งเคงปานนั้นอยู่เด้ว่าบ่ปานนั้นบ่สิงโตจะเที่ยงที่หลักคันบ่แม่นน่ะลูกได้ไปแทงพระเอกหมอลำอีหลีมันบ่แม่คันบ่แม่นลูกไปหยังคือยังไปเครียดให้มันเครียดตัวมันบอกใส่ผมอ่ะโย่ใส่หยังมันมีหม่องสงสัยอีกอยู่มองไหนพี่ดอกจื่นเอาพาปิดเบิ่งจังหน่อยดินี่แม่หยังอุ้ยมองใดอุ้ยแม่นอีกแล้วแม่มองเนี่ยเออมองตาทำทำเนี่ยอุ้ยตาลึกๆทำทำนี่ก็แม่นตอนข่อยเอากล้องไปซ่วมใส่หน้ามันน่ะนะอุ้ยมันวางสิล่ะหยุดอีตากล้องมึงฟังกองเดี๋ยวนี้มึงจะจับภาพกูเลยว่าท่านมันเบาเออแล้วเสียงมันได้เลยจังหวะนี่เบาดูฟังเลยหยุดอีตากองมึงฟังกองเดี๋ยวนี้มึงจะจับเอาภาพกูตีมึงฟังกองเดี๋ยวนี้มึงจะเบาหน้าอะไรกูจำบ่ได้เอาเอาซ้ำนี่หยุดอีตากองมึงฟังกองลงเดี๋ยวนี้หยุดอีตากองมึงฟังกองเดี๋ยวนี้คือบ่มันเป็นเสียงนี่มันเป็นเสียงนี่แม่ก็ได้ยินอยู่แต่ว่าตากับขาคือกันคือกันคือขากมันบ่จืนคือแม่เมื่อคืนนี่ลูกกลับมานอนน้ำตาปุ่นก่อนเขาจะเปิดงานสิงโตแม่ก็สงสัยคือจืนว่าคือกันลูกได้ไปเฮ็ดไปถ้ามีลิกก็บอกแม่มาดีๆเดี๋ยวนี้ผมบ่ได้เฮ็ดนิสัยแนวนั้นผมเศร้าตะโดนแล้วพ่อโตเฮงประกาศเฮงเวทีหมอลำอยู่ว่าเป็นลูกไผหลานเพิ่นก็ตามลูกจะของกระสางคันได้ไปเฮ็ดไปถ้ำแบบนั้นต้องจ่ายค่าหมอลำผมสิไปเฮ็ดหยังผมเฮงเป็นกรรมการป้าๆมื้อตู้เนี่ยบ่ได้เฮ็ดอีหลีแม่นบ่ลูกครับมานอนตะเว้นแม่นบ่ครับจืนฮะลูกกูว่าบ่ได้เฮ็ดแม่นวะแม่นบ่ได้เฮ็ดเออบ่ยากแม่หึถ้ามันว่าบ่ได้เฮ็ดข้อยก็สิรับประกันแท้มันคือกันรับประกันแบบใดข้อยสิยืนยันให้เบิ่งยืนยันเชื่อบ่เฮ้ยจัดเฮ็ดหยังวะเอ้าก็ยืนยันให้แม่มึงเบิ่งเลยมึงว่าบ่ได้เฮ็ดแม่ยืนยันคําเว้าโคตรดีโหยหานี่ก็ได้ก็สร้างลูกหลานแม่เชื่อใจลูกของแม่ลูกยืนยันคันแนนไว้ยันมันบ่แม่นลูกเจ้ามึงติเออพี่จื่นยืนยันคันแนนพ่อใจหลายหน่อยอุ้ยมีซื้อใหม่เขาได้ก่อนล่ําแล้วบัดเปรียบแล้วคือตัวแทนบิดาแล้วแก้วอีแม่ลูกเขานอนตั้งแต่หมอลําแพ้บาดให้หาเงินรวมรวมกุศลแม
แท้ดีใจตื่นล้นมันพ้นเรื่องเปลืองสมองพ่อเจ้าของถามหาตื่นมาแต่โดนแล้วไปสีฟันสีแขวทำกิจสาล้างหน้าก่อนอาบน้ำตอนเศร้าเศร้าสาเจ้าจังคอยมาแม่สิไปน้ำหาให้พ่อมาคอยเจ้าแล้วจังมากินข้าวน้ำกันมันหอดวางเว้าแล้วย่างจากข้าวทั้งหัวข้าวเป็นข้าวดีนี่นาเอาจึงสี่ลูกลาครับให้ลูกสองคนนี่พากันไปอาบน้ำยังมือเศร้าให้มันซื่นมันสวงแล้วก็ออกไปวัดไปโหดน้ำมนต์น้ำหลวงปู่โอ้ยคันเป็นจังซั่นก็ไปอาบน้ำหลวงปู่ให้แม่แล้วโลไปสิอาบหยังดูก็ดอกก็แล้วแต่มึงไปโหดน้ำมนต์โหดน้ำมนต์แล้วเพิ่นสิประชุมกันได้ลูกชุมเรื่องหยังเรื่องเขาตีเขาขาพระเอกหมอลำมีคนเห็นโตสิมันจ่ายค่าหมอลำโอ้ยประชุมเสียผมบ่ไปดอกผมเมาค้างเอาบ่ไปบ่ได้บ่ไปบ่ได้เด้สิงโตเป็นฮอดลูกกำนันเป็นฮอดหัวหน้ากุ้งยังบ่ซ่อนอีกไปก็ไปไปก็ไปตัวอย่างที่ดีเอามันไปให้ได้ได้จืนเด้อจ้าจ้าเดี๋ยวแม่สิไปหาพ่อแม่ไปก่อนเด้อจ้าจ้าสิงโตตีสีหน้าโอ้ยยังอยู่เลยเอาตีสีหน้าบ่แม่นมันตีกองเด้ตีสีหน้ามันหนังจังได๋สิมันเปียโอ้สิงโตตีสีหน้าไอ้ยะเป็นความเบาความจ่าเทิงกว่ากล้ามารวมอยู่ข้าจ้างหมอลำมูพอเป็นผู้ประกาศไว้เขาคงได้จ่ายเขาทางหมอลำก็เริ่มเต้าเตรียมสิ่งเตรียมของของแต่กรรมการวัดเล่นจัดประสุมเอิญเตือนกันนั้นเช้าบ้านประสุมกันให้มันผ่านหมอสิงตูคิดอ่านยานตั้งแต่พอเราคงอยู่ใส่คุกขังไปออกไปวัดตัวอาบน้ำก่อนนะครับมาเร็วเนาะลาฝนตัวโค้งเดินตามคอยฝนตกลิ้นเป็นฝอยผิวย้อยย้อยคอยเรือนเตี้ยดอกกระเจ้าเริ่มจุ่มจีพ้นปีลีขึ้นบังฟ้ายามเดือนหาตั้งท่าบานลาคิดเห็นดีคิดเห็นสาวผู้นั้นที่เคยตกกิ้งเจียวเคยเรือนวมทั้งเที่ยวปากระเทียวแต่เขานั้นปล่อยปล่อยเดือนสามคอยย้อยคำดอกวังเกิดหอดสาวเคยควงไปอยู่เมืองหลวงตั้งแต่ปลายปีก่อนเคยเก็บดอกกระเจียวด้วยกันฝนโปรยปีนั้นอยู่ที่หัวหน้าดอนดอกกระเจียวเขียวแดงอ่อนเอาดอกกอดอ่อนเมื่อลัวกินกาบนเอาดอกกอดอ่อนเมื่อลัวกินกาบหนีไปมนเป็นแมงจีนุนยุ่ยใส่แล้วน้องอุ่นหนีไปมนเป็นแมงจีนุนยุ่ยใส่ล่าน้องอุ่นหรือแม่คุณมีบุญส่งอยู่มีสู่ผู้รวยย้ำใส่บ่ย้ำอวยมาหาหรือมัวนะมาเจ้าเกี่ยวดอกกระเจียวมาเล้าหาเจ้าสิเร่งสิเขาก็คอยเจ้ามาเกี่ยวย้ำผุดเที่ยวก็เกี่ยวส่งหิมก็คอยเจ้าอยู่นะลาดินดินแดนข้าวเหนียวแม่ด
ปอกกระเจียวเปลี่ยวที่บ้านเฮาลืมแล้วบ่ว่าหน้าปากให้ฟับเศร้าปอกกระเจียวสีขาวจะเคยฝากอายยามสุขผมเลยบังคมมาซองไปท่าแปลงก็เต้นสุขผมเลยบังคมมาซองเอาทับน้องไม่ลงไปแล้วเอ็นสู่เอาลังเอาเดียตั้งคือต่อละหันย้ำมันได้ไงนะที่ไม่โอ้ต้องมาเจ้าเบื่อเขาแต่หน่อยเห็นกระเพาะกาหน่อยแต่โน้ยอยู่รอทางคิดจางแล้วลืมทางที่เคยเที่ยวโอ้ไม่โดกันเที่ยวลืมท้องหน้าเราเลี้ยวเรื่อยควงตุ้มริ้นย้อยให้คอยน้ำตาลินไหลอยากหัวเจ้าอยู่จังใดจดหมายบ่มาไอ้เวียอยู่แสนน้องไอ้เวียอยู่แสนน้องไอ้มาของน้องเต่าบ่รอกกระเจียวบ่ให้เจอละเจ้าซึ่งเศร้าอยู่ผู้เดียวแต่ดอกกระเจียวเลี้ยวหาคนเป็นผู้ป่านี้ชมชูอยู่ใส่